โอ้คนเป็นร้านหรือเปล่านี่บางแสนหรือบางร้านเนี่ยวันนี้เป็นวันที่บางแสนจะแตกอีกแล้วหรือเปล่านี่เป็นวันที่เด็กๆระดมพลเข้ามากันอยู่ที่หาดบางแสนกันนะครับผมฟ้าครึ้มบ้างสว่างบ้างเมื่อกี้สลับกันไปสลับกันมาแบตเราเหลือ 30% นะต้องรีบกลับเดี๋ยวจะแบตหมดซะก่อนวันอังคารค่อยไป น้ำกระเซ็นดูดิน้ำใสจะเป็นช่วงที่ผู้คนค่อนข้างจะมาเล่นใครอยากเล่นในตัวนี้สวัสดีครับน้องนุชน้องแอมมารีนี่เป็นเมืองของเด็กๆดูมองไปฝั่งนู้นนี่จะเห็นแบบ เต็มไปเลยเดี๋ยวเราต้องไปถามเด็กสักคนว่ายน้ำเป็นไหมเชื่อเลยว่าเด็กเขาก็กระโดดว่ายน้ำให้เราดูว่ายเป็นกระโดดตุ่มตามตุ่มตามไปเลยอุ๊บอุ๊ยอุ๊ยครึ่งคอแล้วเนี่ยไปเดี๋ยวเราปั่นจักรยานไปเดี๋ยวก่อนที่แบตเราจะหมดยิ่งกว่านี้ใครลืมผ้าขนหนูนี่น้ำใสดีจังนี่แหละช่วงนี้น้ำใสนี่แหละช่วงที่ผู้คนกำลังระดมพลกันเข้ามาไปดีกว่าปั่นจักรยานดีกว่าเดี๋ยวแบตเราจะหมดไปซะก่อนตอนนี้มีแบตอยู่ 27% เหลืออีก 20% เหลืออีก 7% มันก็จะเตือนเรามันจะวูบวาบวูบวาบอีกครั้งนึงเหลือ 10% มันจะเตือนอีกรอบนึงก็เตือนอีก2รอบเอ๊ะจักรยานเราอยู่ไหนเตือนลุยน้ำเดินลุยน้ำอยากเล่นน้ำก็บอกเออเหรอหาดบางแสนนะครับผมตรงกลางหาดบางแสนไม่ใช่กลางนี่ตรงต้นหาดบางแสนเรากำลังจะปั่นไปที่ปลายหาดบางแสนโอ้โหหมอกเหรอเปล่าควันไก่ย่างเหมือนหมอกเลยหอมด้วยหมอกเนี่ยโอ้หอมไก่ย่างใครก็ได้เลี้ยงหน่อยเดี๋ยวเราจะปั่นไปปลายหาดบางแสนนะครับติดกับแหลมแท่นของแต่งบ้านจักรยานเราเพื่อที่จะปั่นไปสวัสดีนะครับคุณอริยา7 8 9มันแดดบ้างล่มบ้างดูเรดาร์ฝนเองนะยังไม่ได้ดูเรดาร์ฝนเลยดูแต่เรดาร์น้ำเออเดี๋ยวให้ดูกราฟน้ำคนเยอะไหมคะเยอะมากเดี๋ยวจะพามาดูนะว่าคนเยอะแค่ไหนเมื่อกี้เราลงไปตรงปลายหาดเออไม่ต้องตรงหน้าหาดแล้วมองผ่านผู้คนเข้าไปเพียบเลยเดี๋ยวจะพามาดูอีกทีนึงตรงหลังศาลเจ้าพ่อแสนนะจะเห็นว่าคนนับล้านอยู่ที่บางแสนแล้ววันนี้แต่ว่าคนไม่ค่อยนั่งโต๊ะเท่าไหร่นะเห็นไหมคนลงไปเล่นหน้าหาดโดยเฉพาะเด็กๆเนี่ยเต็มเลยนอนดำผุดดำว่ายแต่ดีนั่นแดดไม่ร้อนเนี่ยเมื่อกี้มันโผล่มาอีกรอบนึงแล้วแดดเนี่ยแดดดับดับแดดไปไปมาอยู่เนี่ยพ่อค้าแม่ค้าน่าจะบทบาทสารเก่าอยู่บอกว่าอย่าเพิ่งตกเลยฝนขอขายหน่อยเซอร์ลงที่ฟรีโซนล็อกนี้ดีกว่าเนี่ยไปลงตรงนี้พามาดูสิว่าผู้คนเยอะแค่ไหนแล้วน้ำใสแค่ไหนวันนี้เราจะถึงบ้านกี่โมงเนี่ยคอยลุ้นอ่ะ
อึบจักรยานเราเสียพังไหมนี่ฟรีโซนล็อกที่3วันนี้คนน่าจะเยอะเช่นแล้วนะครับผมสวัสดีนะคุณอาริซาสวัสดีครับที่ไหนเอ่ยที่นี่บางแสนนะครับผมสวัสดีครับคุณชานุ่มไข่มุกฟรีโซนล็อกที่3ช่วงต้นหาดเดี๋ยวเราจะพาไปดูริมชายหาดว่าผู้คนเยอะแยะแค่ไหนเราปั่นมารอบที่2แล้วเพราะฉะนั้นเริ่มเหนื่อยเริ่มหอบแล้วเราจะปั่นกลับแล้วดีนะที่แดดไม่แรงถ้าแดดแรงยิ่งกว่านี้นี่ไม่ไหวน้องชนยังมาคุณเบนซ์ขอบคุณนะครับผมวันนี้คนเยอะจริงดูจะซูมให้ดูนี่ตรงนี้ต้องคนเยอะไม่ต้องอย่างนี้เห็นไหมตอนเช้าคนยังเยอะมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะคนอะแต่เมื่อคืนไม่หลับไม่นอนตีน่าจะตีสามยังอยู่เลยคนอะอุ๊บดูทำไมมันเรารู้สึกอ๋อมันเป็นหลุมมันเป็นแอ่งโอ้มีเซิร์ฟบอร์ดยืนพายตอนเช้าเนี่ยถ้าเรามีอย่างเงี้ยเราจะพายไปที่หาดวอนภาให้ดูแต่เราไม่มีดูยังมาเดินลุยน้ำอีกอยากเล่นน้ำจริงๆเหรอแอดแอลแหลที่จังหวัดสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนบางแสนนะครับผมจังหวัดชลบุรีนี่เองโดดน้ำให้ดูหน่อยเดี๋ยวจ้างเด็กโดดน้ำให้ดูแทนดูเด็กไม่ต้องจ้างเลยกระโดดดูเล่นน้ำกันกระจองงอแงดูดิเสียงเจียวเจ้าเสียงเจียวเจ้ากันดูเฮ้ยขึ้น 5G ยังไม่พอเลยนะขึ้น 5G ทำไมเหลือแค่ขีดเดียวสงสัยผู้คนเยอะขึ้นมันจะหมดแล้วเนี่ยวันนี้ฝนจะตกไหมนั่นน่ะสิรอลุ้นนะนี่ทำไมขึ้นเราน้อยจังขึ้น 5G แค่ขีดเดียวเองน้ำใสไหมครับน้ำใสมากใสจนไหลกระเซ็นเห็นตัวกิ้งกุ่งแล้วโอ้นี่เห็นไหมเด็กเขาโดดน้ำให้ดูแล้วน้องชวนได้ดูยังเห็นไหมช่วงนี้แหละช่วงน้ำใสโอ้หาดน้ำใสขึ้นแรงมากบางแสนขึ้นสงบนิ่งเลยดูผู้คนไปดีกว่าเราแบตเราเหลือกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ย 23% เหลืออีก 3% มันก็จะเตือนเราแล้วนะมันจะกระตุกนิดนึงเหมือนกับสัญญาณหลุดแล้วขึ้นก็เหลือขึ้น 3G นี่ขีดเดียวเองนะ 3G 5G ขีดเดียวเองจักรยานของเราเจอกันวันอังคารสวัสดีค่ะอากาศดีจังเมืองไทยใช่แล้วนะครับพี่วุฒิต้องไปเดินเล่นกับเด็กเด็กหมายถึงเด็กตัวเล็กๆหรือว่าเด็กนักศึกษาอย่างนี้หรอน้องชนเดี๋ยวเราจะค่อยๆทะลุทะลวงไปเรื่อยๆไปดีกว่าโอ้หมุนไวไปเวียนหัวแบตเราจะหมดเหลืออีก 22% เดี๋ยวมันก็เตือนเราคอยดูนะเดี๋ยวมันจะแว๊บๆแป๊บนึงเราจะปั่นไปให้ถึงปลายหาดบางแสนก่อนเดี๋ยวไม่งั้นแบตไม่พออึ๊บหอบแล้วเดี๋ยวแบตเราจะไม่พอเดี๋ยวมันจะมีจังหวะนึงนะที่มันแว๊บๆอันนี้คือต้นหาดเองนะเดี๋ยวไปหยุดลงดูอีกทีนึงก็กลางหาดหรือปลายหาดดีเดี๋ยวดูก่อนว่ามันจะเตือนเราตอนไหน
เดี๋ยวต้องดูทางก่อนนะครับผมจะปั่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวไปลงดูกันปลายหาดแล้วกันพี่วิทย์ต้องเด็กนักศึกษาเท่านั้นถึงจะเล่นด้วยเอ็ดเหรอไม่เห็นเหรอเมื่อวานเด็กๆก็มาทักทายแล้วนะพี่ๆสวัสดี เอ๊ะมาสวัสดีกันจริงจังอะไรขนาดนั้นนี่เรารู้จักกันใช่ไหมเนี่ย สวัสดีแล้วเราก็ถามว่าว่ายน้ำเป็นไหมว่ายเป็นครับเอาแว่นตาแว่นน้ำเอาแว่นตาว่ายน้ำมาด้วยแล้วก็ใส่แว่นตาว่ายน้ำแล้วก็โดดตีตุ้มตำตุ้มตำไปเลยโอ้ เด็กเขานี่ชอบโชว์จริงถ้าเกิดพัดหลงแจ้งที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวชายหาดบางแสนโอ้โหเราจะผ่านฝูงชนไปได้อย่างไรนี่เดี๋ยวปั่นไปเรื่อยๆก่อนนะเดี๋ยวจะพาไปลงดูอีกทีปลายหาดเลยแล้วกันพร้อมๆกับแบตเราที่จะหมดพอดีแถวๆนั้นตอนนี้22หอบแพ้ๆขึ้นใหม่เรายังใช้ได้อยู่นะนี่ฟรีโซนล็อกที่4จะมีที่เช่ารถอยู่นะข้างๆฟรีโซนล็อกที่4วันนี้หาดบางแสนถล่มทลายแน่ๆขอดูหาดหน่อยแบตผมจะหมดแล้วนะเดี๋ยวไปลงดูหลังศาลเจ้าพ่อแสนนะฮะเมื่อกี้ลงไปแล้วแบตมันเตือนเมื่อกี้นี่ว่าใกล้หมดแล้วเราจะลงดูได้อีกสักรอบนึง2รอบอ่ะมันจะมีช่วงที่กลางหาดกับปลายหาดเลยเดี๋ยวเราจะปั่นด้วยความรวดเร็วไปที่กลางหาดหลังศาลเจ้าพ่อแสนแล้วก็ลงดูหน่อยนึงแล้วก็จะปั่นอีกทีไปปลายหาดบางแสนปั่นไปถึงต้นหาดเลยค่ะอะไรปั่นมาจากต้นหาดแล้วจะปั่นไปต้นหาดอีกนี่นะโอ้ต้นหาดมันคือวงเวียนบางแสนถ้าปลายหาดนี่มันคือแหลมแท่นบ้านเรานะเชียร์น้องนูดโอ้เห็นไหมหาว่าของเราพ็อปเยอะพี่คนข้างหน้าเราพ็อปเยอะกว่าเราอีกเห็นไหมสายทัวริ่งใส่ทั้งอุปกรณ์หมวกนั่นนี่นู่นกระเป๋าอีกเดี๋ยวเราตอนนี้แบต 20% เหลืออีก 10% มันก็จะเริ่มเตือนเราอีกครั้งนึงเดี๋ยวเราจะลงหลังจาก 10% นะน่าจะที่ปลายหาดพอดีคนเต็มทุกแห่งโหนเลยเดี๋ยวเราลงไปดูแถวๆนี้แหละมั้งหลังศาลเจ้าพ่อแสนกลางหาดไปปั่นไปเยอะๆเลยมันจะยาวไปต้องลงตรงนี้แหละลงได้อีกหน่อยนึงนี่ไก่ย่างมีทุกที่ทุกแห่งนี่เราจะมาลงดูตรงนี้นะคนเยอะจังครับเอาอีกแอคเข้ามาโอ้โหหลายแอคเข้าจริงๆเยอะอึ๊บมีแต่แอคเข้าไม่มีแอคเราบ้างเหรอเออโอ้เราจะเดินชนทำไมเนี่ยไปเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆขอบคุณเขาเตรียมไว้ให้เราเนี่ยอุ๊ยของเล่นเด็กๆคุณเคลรี่รูมเกสเฮาส์หรือเปล่านี่คุณเคลรี่นี่มีที่พักชื่อเคลรี่รูมเกสเฮาส์นะแถวบ้านเราเนี่ยปั่นไปเรื่อยๆอะไรน้องนุชปั่นไปก็ไม่เรื่อยๆก็ไม่ได้ดูใกล้ๆหาดเลยเดี๋ยวแบตจะหมดก่อนอะพามาดูตรงนี้กันก่อนน้ำใสอยู่แล้วเราก็เดินลุยเพราะว่าเราใส่กางเกงขาสั้นไงมันลุยได้ง่ายๆเสียงเจียวจ้าวสวัสดีนะครับคุณสิริพรรุ่งโรจน์สมัยนี้ดีอย่างดีครับมีพื้นที่ให้ดูเป็นธรรมชาติเมื่อก่อนมีแต่ล็อกเตียงใช่ตอนนี้มาตอนจะจบทุกทีอันนี้ตอนแบตจะหมดนะครับผมอันนี้คือ 18% แล้วแบตเราจะอยู่ได้อีกสักประมาณ 10%
ขยันกันจังเล่นน้ำแต่เช้าเด็กๆทั้งนั้นเลยนะเห็นไหมเห็นไหมโอ้โห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 หมายไทยหัวใจสิงขอเสียงหน่อย คนเยอะแต่เช้าโอ้โหว่ายน้ำเป็นด้วยเด็กๆนะ เออเรายังว่ายไม่เป็นเลยนะเนี่ยเมื่อกี้ก็ว่ายน้ำเนี่ยเมื่อกี้ว่ายน้ำไม่ใช่เหรอเหรอจกดินไปโอ้เดี๋ยวเทคนิคดีเดี๋ยวเราเอาไปใช้บ้างนึกว่าว่ายน้ำอะไรเนี่ยเต้นโชว์อีกเออเต้นโชว์ด้วยนี่เออดูดินึกว่าว่ายน้ำไม่ใช่ว่ายน้ำเอามือจกดินโอ้โหเอาเดี๋ยวเรียนแบบบ้างเออเออไหนโอ้มันไม่ลึกมันไม่ลึกมากอะไม่ต้องก็ได้โอเคพอแล้วไปละไม่ต้องดำขึ้นมาอย่าไปไกลพ่อแม่ล่ะเดี๋ยวหายไปนะเดี๋ยวขึ้นมันแรงอะน้ำใสมากต้องเล่นด้วยเด็กชวนน้ำขึ้นหรอครับใช่แล้วครับน้ำขึ้นช่วงน้ำขึ้นนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูกราฟนี้นะช่วงน้ำขึ้นนี่จะให้ดูนี่จะมีกราฟอยู่มีกราฟนี่คือน้ำตอนนี้เห็นไหมน้ำกำลังไต่ระดับขึ้นมา 2.6 ช่วงเที่ยงมันจะเป็น3เมตรนะตอนตี3ระดับน้ำเท่าไหร่รู้ไหมเดี๋ยวผมจะให้ดูตอนตี3นี่เอามาสิตอนตี3อันนี้ตอนเมื่อกี้สักครู่นี้ถ้าเป็นตอนตี3จะเป็นนี้เห็นไหมไอ้เส้นสีแดงๆอ่ะนี่เห็นไหมตอนตี3อันนี้ที่แหลมแท่นนะอันนี้ตอนเช้าที่ปลายหาดบางแสนส่วนนี้คือตอนนี้ที่นี่ณเวลาขณะนี้เห็นแล้วนึกถึงตอนเด็กยังจะห่วงเด็ก เดี๋ยวหนูเข้าไปทักทายแต่กำลังจะออกไปโอ้โหคงทันเราแบตเราจะหมดแล้วขอบคุณนะครับคุณเบนส์โอ้โหอะไรเนี่ยไปคนเดียวมารับเราไปหน่อยบ้านเราอยู่แถวนั้นโอ้โหส่งกระทงใบตองให้ด้วยขอบคุณนะครับผมรักธรรมชาติอีกน้ำเยอะน่าเล่นนะปล่อยให้เด็กๆหน้าที่การเล่นเป็นของเด็กๆอุ๊ยเราก็เกือบตกหลุมรักซะแล้วนี่เมื่อกี้ขาจะเคล็ดไม่หายนะเคล็ดแล้วเคล็ดอีกจริงๆมันต้องหยุดขาสักอาทิตย์นึงอะอันนี้เราไม่หยุดเลยเดินไปเรื่อยๆจะเลื้อรังอยู่แล้วนี่ขาพลิกไปปั่นไปบ้านเราดีกว่าเหลือกี่ 17% เออเฮ้อจากนี้สีเหลืองเหมือนเราแต่ไม่เท่เท่าจากเราหรอกเราเท่กว่าปั่นคนเดียวก็ได้เออนี่เห็นต้องมีคนปั่นด้วยเออนี่รู้จักเช่าคนละคันเออมันปั่นอะไรด้วยกันข้ามพี่วุฒิไม่ลงน้ำบนอิจฉาอ่านไม่ทันแล้วไปละไปทิ้งท้ายที่ปลายหาดกันดีกว่าก่อนที่แบตเราจะหมดเหลืออีก 7% มันจะเตือนเราอีกครั้งนึงวันนี้ตื่นมาทำอะไรตั้งแต่ตี3เนี่ยว่าจะมานั่งทำงานแล้วก็ตอนแรกจริงๆว่าจะงีบต่อตอนเช้าแต่มันยังไม่ง่วงก็เลยตอน 6:00 น.เลยโผล่มาแล้วก็ไลฟ์มายาวจนถึงตอนเนี้ยเดี๋ยวไปนั่งทํางานทักพักคงง่วงแน่เลยวันนี้อากาศครึ้มมั้ยแดดออกแล้วนะแต่มันก็สลับกับครึ้มอ่ะดูทรงครึ้มอยู่คุณรู้สึกยอดมากเออเหรอบายครับบายครับไม่ได้ดูเรดาร์ฝนมาแต่รู้สึกครึ้มอยู่นะครึ้มสลับแดดเห็นมั้ยนี่แดดออกแล้วเนี่ยแต่ว่าบรรยากาศรอบๆมันดูครึ้มๆฟรีโซนล็อกที่7ตรงนี้ไงที่เราเมื่อวานที่เราเอาจักรยานมาซ่อมอยู่ตรงนี้เห็นมั้ยมีเช่าจักรยานด้วยแล้วจักรยานซ่อมด้วยนู่นลุงเดี๋ยวเราต้องซื้อดิสเบรกมาเปลี่ยนผ้าเบรกสิไม่ใช่ดิสเบรกผ้าเบรกมันหายปั่นแซงไปคนมีคู่เหรอปั่นไปชนตูดเขาเลยไปก็ไม่เจอคุณวุฒิ
กว่าจะถึงสายและนั่นน่ะสิเจอยากค่อนข้างจะเป็นธุรกิจรัดตัวแต่เมื่อเช้านี้ไปลงดูปลายหาดเรากำลังลงไปเลยนะก็มีน้องคนนึงบอกว่ามาจากบุรีรัมย์เขาบอกว่าดูพี่ทุกเช้าอะไรประมาณนี้ดูพี่ตลอดอะไรประมาณนี้แหละทาง YouTubeหรือเขาพูดผิดก็ไม่รู้นะ YouTube นี่เราก็ลงคลิปเฉยๆไม่ได้ค่อยได้ไลฟ์เขาจำได้ได้ไงหรือว่ามันละไม้คล้ายนายนภัสเกินไปมันต้องไปทำอะไรเพิ่มเติมหน่อยแล้วล่ะให้แตกต่างกับนายนภัสนะข้ามคนดังดังไม่ดังเข้าไปในเซเว่นน้องๆที่เซเว่นก็ทักทายเลยนะสุดยอดไหมนะมันดำเหมือนในคลิปค่ะเออเหรอเขาเรียกว่าบูลลี่นะน้องนูดน้องอ้ำอ้ำอธิชาตินะหอบแล้ว 55% แล้วใกล้แล้วเดี๋ยวมันจะเตือนเราอีกเดี๋ยวเราจะไปลงดูที่ตรงปลายหาดกันอีกหน่อยนึงอ่ะนะพระก็มาเที่ยวแต่ผมว่าแปลกๆนะพระที่มาตามสถานที่ต้องเที่ยวนี่เหมือนไม่ใช่มาทำกิจของสงฆ์เหมือนมาทำกิจของความอยากได้มั่วนะเห็นหลายคนพระเรียกเป็นคนไม่รู้พระจริงพระปลอมมากันเป็นขบวนนั่งรถมากันแล้วก็ได้ยินเสียงคุยกันก็แก๊กก็แก๊กก็แก๊กแต่พอเราเข้าใกล้ๆก็ไม่คุยกันหรือว่าเรื่องที่คุยเป็นความลับอะไรเนี่ยขอบคุณที่ทำให้คนที่ยังไม่ได้หยุดกทม.อย่างผมไปเที่ยวกับคุณขอบคุณจากใจโอ้โหอุ๊บมาไปดูใกล้ๆกันอุ๊บเนี่ยจอดรถเราก่อนนะสมัยหนึ่งเราต้องใช้งานนะถึงจะได้ออกมาข้างนอกไม่ใช่สมัยหนึ่งหรอกก็ทุกสมัยนะต้องไปทำงานถึงจะได้เดินทางไม่งั้นไม่ได้เดินทางน้องนุชขำดำก็ดำแต่ตัวไม่ใช่หัวใจรูปร่างหน้าตาอย่างไรแต่รู้ไหมกระเป๋าตุงอยู่ที่นี่มากี่ปีแล้วครับ2ปีแล้วครับผมสวัสดีครับบางแสนสวัสดีครับคุณชายโต้งมาช่วงล็อกดาวน์โควิดนะฮะพอดีมันอยู่ติดทะเลเข้าไปในซอยนึงออกมาเซเว่นมันก็เจอทะเลแล้วก็เลยได้ไลฟ์ให้ดูกันบ่อยๆนะครับผมมีอีกอันนึงตอนนี้ขี้เกียจตอบในคลิปมันมีไอ้ที่ไปเจอตาชูวิทย์เนี่ยนะก็มีคนมาคอมเมนต์ถามเยอะเลยมีด่ากันเองก็มีแล้วก็มีถามกันเองว่าชูวิทย์จริงเปล่าไม่ใช่เขาอยู่นั่นนี่นู่นพอดีไปเจอพี่คนหนึ่งเขาก็มาเหมือนกันนะแต่เขาไปถ่ายใกล้ๆนะไอเราถ่ายไกลๆก็เลยแท็กคลิปของพี่คนนั้นให้เลยแอดมินลงไปเดินชายหาดนะครับอยากเห็นแอดมินขาเปียกโอ้โหคุณวิสิตวันนี้ผมใส่กางเกงขาสั้นมามันเปียกแล้วนะเด็กเขาก็ล่องลอยน้ำท่านี่ใสนู่นฝั่งนู้นผู้คนก็มองดูไม่เยอะเหมือนถ้ามองจากฝั่งนู้นมานะคนเยอะไหมคะคนเยอะนะครับผมยิ่งลึกยิ่งดีโอ้โหซาดิสชอบเห็นเราเจ็บตัวใช่ไหมเหมือนน้องนุชนะนี่เห็นเราล้มจับกบดีใจอุ้ยโอ้ดูขาสั้นนะขนาดเก่งขาสั้นนะอึ๊บ
แอดมินใส่กางเกงซ้ำเปล่าคะเพิ่งซักมาเนี่ยโอ้กำลังจะไปค่ะต้องไปเวลาไหนคะแนะนำหน่อยอยากมาเจอคนเยอะไหมฮะถ้าอยากมาเจอคนเยอะนี่ช่วงหยุดยาวศุกร์เสาร์อาทิตย์เยอะทุกวันแต่ถ้าอยากเจอคนน้อยที่สุดก็คือวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสโดยเฉพาะวันอังคารนะวันอังคารจะเป็นวันหยุดค้าขายริมชายหาดไม่มีร่มไม่มีเตียงริมชายหาดหาดโล่งๆหาอะไรมานั่งมาปูเสื่อทานอะไรกันเองโอ้โหแต่คนนี้หล่อฮะจะไปพรุ่งนี้ตอนเช้าจะมีที่นั่งไหมคะโอ้พรุ่งนี้มันหยุดต่อเนื่องอะทำเพื่อ FC เออเลยมันหาจริงๆเออเลยชอบติดตามดูอยู่แทบทุกวันแต่ไม่เคยคุยด้วยอยู่ร้านยำไม่รู้ค่ะร้านยำไม่รู้อยู่ตรงไหนเนี่ยคุ้นๆล็อกไหนจะตามไปซื้อเออตามไปอุดหนุนอยู่ร้านยำไม่รู้ค่ะน้ำทะเลยำแม่ริ้วอ๋อยำแม่ริ้วยำแม่ริ้วผมเคยไปผมแนะนำบ่อยเลยผมเคยไปนั่งกินอยู่ครั้งนึงมันอยู่ซอยเข้าบ้านผมนั่นแหละผมจะกลับบ้านนี่ผมต้องปั่นจักรยานผ่านไปยำแม่ริ้วอยู่แล้ววันหลังจะไปอุดหนุนยำแม่ริ้วอีกนะครับผมเดี๋ยวผมรอหลอกคนไปเลี้ยงก่อน กินคนเดียวนี่ไม่ไหวเดี๋ยวไม่มีตังค์จ่ายน้ำขึ้นไหมคะใช่แล้วน้ำกำลังขึ้นแล้วเราก็กำลังจะลงแล้วเดี๋ยวเราจะกลับแล้วเดี๋ยวไปทิ้งท้ายกันโซนไหนดีแถวบ้านเราที่เดิมล็อกพี่บอยหาดวอนล็อกหนึ่งล็อกพี่บอยหาดวอนอีกแล้วเดี๋ยวต้องไปแอบนั่งล็อกพี่บอยหาดวอนดีกว่าขามนางนุชขามแม่ค้าต้องเลี้ยงแอดเล็กแค่เอ๋ยใครถามร้านยำนี่ผมแนะนำเลยยำแม่ริ้วนะผมไม่ใช่เพื่อนมาเลี้ยงหรอกมันก็หารกันนั่นแหละแต่ว่ามันออกเยอะหน่อยจะกลับกี่โมงหรอคะเนี่ยกำลังจะกลับแล้วเนี่ยกำลังจะไปทิ้งท้ายแล้วมันแบตหมดแล้วนะเมื่อกี้เนี่ยมันเตือนแล้วเหลือ 10% แล้วเดี๋ยวไปทิ้งท้ายที่ล็อก1ของพี่บอยหาดวอนนั่งเสือดีได้นะพี่เดี๋ยวนะไปทิ้งท้ายกันโซนล็อก1พี่บอยฮาร์ดวอนเฮ้ยแต่พี่บอยฮาร์ดวอนแกมาอยู่แหลมแท่นล็อก1เอองงเลยแกใช้ชื่อบอยฮาร์ดวอนนภาแต่แกมีล็อกอยู่ล็อก1แหลมแท่นวันนี้คนเยอะมั้ยเนี่ยไปนั่งล็อกพี่บอยเลยนะมองเห็นเวิ้งหาดนี่เลยอันนี้เป็นฟรีโซนนะครับผมเขาก็เตรียมที่นั่งกันมาเองค้างค่ะเมื่อกี้มันเตือนแบตหมดนะกลับมายังตอนเย็นอยากให้แนะนำร้านหมึกช็อตแถวหาดวอนภามีค่อนข้างเยอะอยู่นะครับผมอยู่แถวๆหน้าโรงเรียนโสดนะแล้วก็ตรงเกาหลีอ่ะฮาโบฮังก้าฮาโบตลาดเกาหลีก่อนถึงโรงเรียนโสดนี่แหละนี่ไงล็อก1ของพี่บอยหาดวอนพี่บอยหาดวอนจะเป็นแหลมแท่นล็อก1นะวันนี้คนมี1 2 3 4 5โต๊ะโอเคพอใช้ได้ไม่ถึงกับเงียบเกินไปตอนเย็นมีร้านชายหาดใช่มั้ยตอนเย็นมีครับผมโอ้นี่เราต้องมองดูในมุมนี้จะเห็นผู้คนเต็มไปหมดวันเสาร์คนเยอะมากไหมครับวันเสาร์ถ้าวันเสาร์เป็นช่วงหยุดยาวด้วยนี่จะเยอะมากเป็นพิเศษวันเสาร์ปกติก็ค่อนข้างเยอะแต่ไม่หนาแน่นเหมือนวันเสาร์ที่หยุดยาวโต๊ะตรงนี้ผมมานั่งบ่อยใช่ไหมของพี่บอยหาดวอนอะไรโต๊ะล็อกหนึ่งใช่ไหมนี่ล็อกหนึ่งไหนพี่บอยไปไหนไม่มาพี่โตก็ยังมาเลยจะไปกินหมึกช็อต10ตัวโอ้โหนั่นแหละหาดวอนภามีเพียบเลือกเอาได้เลยตรงโซนเกาหลีแล้วก็หน้า
โรงเรียนโสดเลยไปอีกหน่อยนึงก็แถวบัฟเฮาก็มีมันเป็นรถเข็นอ่ะนะดูซูมดูผู้คนแบต 9% เก้าอี้ตรงไหนครับเก้าอี้ตรงไหนเก้าอี้ตรงไหนแนะนำที่พักติดทะเลหมาไปได้หน่อยเบต้าโฮสเทลอยู่ปลายหาดวอนภานะครับผมใกล้ๆมารีนาบางแสนเยื้องๆตลาดปลาเบต้าโฮสเทลตัวเล็กเขาให้หมาตัวเล็กนะไม่ใช่หมาพันบูลด็อกตัวใหญ่ๆนะนี่เก้าอี้ตรงนี้นะล็อกหนึ่งพี่บอยหาดวอนก็ตัวละ150บาทแจ้งเขาก่อนนะเบต้า BETTA HOSTEL อะไรประมาณนี้มั้งเบต้าโฮสเทลใกล้ๆกับอะไรนะที่มันหลังคาไม่ใช่หลังคาเนี่ยหน้าต่างวงกลมอ่ะตอนแรกจะไปตอนนี้แต่กลัวแดดร้อนเลยจะพาไปตอนเย็นร้อนมากระวังฝนตกเหมือนเมื่อวานคนเต็มหาดแล้วเขามากันแต่เมื่อตอนไหนเนี่ยเมื่อคืนตีสามอ่ะผมยังเห็นเขาอยู่อยู่เลยผมจะมาทิ้งท้ายกันโซนนี้อ้าวพี่บอยเพิ่งมาอะไรเนี่ยดูสิว่าจะมาทิ้งท้ายโซนนี้ดูน้ำใสๆไรจะเส้นทิ้งท้ายกันโซนนี้ดีกว่าเรานี่อยากไปทะเลอีกไปทิ้งท้ายกันตรงนี้นะแบตผมจะหมดแล้วตอนนี้เหลือ 8% เดี๋ยวมันจะเตือนเราอีกตอนไหนเพราะฉะนั้นเราต้องรีบลงวันนี้ผมมาในทีมนะครับผมทีมกินเจนะแต่งชุดเหมือนกับกินเจเลยชุดสีเหลืองไม่ใช่ชุดสีขาวระวังรื่น เดี๋ยวจะต้องล้างรองเท้านั่นแหละสำหรับวันนี้ก็ทิ้งท้ายกันไว้ที่ตรงนี้นะครับทรายเข้ารองเท้าเดี๋ยวจะเซเดี๋ยวน้องนุชจะได้ดีใจไม่เอาทรายเข้ารองเท้าวันนี้เราพาปั่นจักรยานดูเล็กๆน้อยๆแล้วเดี๋ยวจะกลับแล้วเราทิ้งท้ายกันตรงนี้แหละช่วงน้ำกำลังขึ้นนะพอน้ำขึ้นมาเต็มที่มันจะเต็มขั้นบันไดตรงนี้เลยอึ๊บใครอยากรู้ไหมว่ามันลึกแค่ไหนขั้นแรกขั้นที่หนึ่งนะเดี๋ยวผมจะลงไปดูว่ามันลึกแค่ไหนขึ้นกันอันนี้โอ้ท่าทางเดียวท่าทางจะเท่าเอวเนี่ยไหนๆก็จะเปียกแล้วจะไปอาบน้ำเลยด้วยอันนี้ขั้นที่หนึ่งขั้นที่หนึ่งไม่ใช่อันนี้ขั้นที่เก้ามาจากพื้นนะอ๋อโอ้นี่ขั้นที่เก้ามาจากพื้นเก้ามาจากพื้นนี่ขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองขั้นที่สามขั้นที่สี่ขั้นที่ห้าขั้นที่หกเฮ้ยไม่ใช่แบตมันหมดแล้วหรอโอเคไปแล้วฮะอุ้ยเปียกหมดดีนะยังไม่หมดโอเคโอ้ยเกือบจมโอเคไปแล้วได้ยินลงไปทำไมหรือว่าปวดฉี่แอบไปฉี่ด้วยเอวทำเพื่อ FC ลงไปอีกอ่ะเหรอชอบคนเปียกนี่ชอบดูความเปียกก่อนอ่ะก่อนที่แบตมันจะเตือนอีกครั้งนึงจะให้ดูความเปียกครึ่งตัวละครึ่งตัวโอเควันนี้ไปกันนี่แหละเล่นน้ำของเราโอ้ยยังเจ็บขาอยู่เลยวันนี้ไปแล้วเดี๋ยวกระเป๋าเปียกอ
วันนี้น้ำเขียวไหมไม่เขียวแล้วนะครับผมอันนี้คือน้ำสีครามนะมันน้ำใสนะช่วงนี้น้ำใสแล้วนะแต่ว่าผมเปียกครึ่งตัวแล้ววันนี้เดี๋ยวจะพามาดูตรงนี้ขั้นถึงพื้นดินน้ำถึงเอวอ๋อจะเจ็บขานะเมื่อกี้พามาดูอีกนิดนึงก่อนกลับบ้านไม่อาบน้ำหรอกเดี๋ยวหมักไว้จะบ้าเลยคนจะมองขายหาดกลางขาชายหาดกลางไฟล์ชีตได้ไหมครับไฟล์ชีตไฟล์ชีตมันคืออะไรอ่ะมันคืออะไรปากสมอโบกอย่างนี้หรอไม่เข้าใจหรือตั้งเต็นท์ตั้งอะไรหรอเหมือนเขาตั้งแบบนี้เหรอตั้งเต็นท์ตั้งอะไรไฟล์ชีตอ๋อที่เป็นแผ่นเหล็กไม่แน่ใจนะถ้าไม่ใช่มาก่อสร้างปลายหาดบางแสนนะครับผมกระแพงกันดินหรือเปล่าไพชีทไม่แน่ใจนะสำหรับวันนี้เหลือกี่เปอร์เซ็นต์แบตเรา 5% แล้วเดี๋ยวมันจะตัดดับไปซะเลยเคยไลฟ์จนดับไปเลยก็มีคนเยอะนะโอเคเดี๋ยวมันจะไม่มีบันทึกไลฟ์ไปเอามาตัดต่อเราไปก่อนดีกว่าไปแล้วสวัสดีนะครับผมไปแล้วแบตผมจะหมดแล้วไปแล้วนะเดี๋ยวจะเอาคลิปลงให้ดู